หนึ่งสองซ้ำได้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เราได้ไนท์วอร์ชั่นแล้วก็วอเตอร์มาโอ้เฮ้ยโกดมึงคิดจะแบบคับอะไรเนาะโอ้โหโกดดีอ่ะโอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับหมวดใหม่ภายในเกม Minecraft นั่นเองก็มีข่าวดีบอกน้องไหมที่เราได้นัดกันไว้นะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปยังไงนะก็อธิบายมันไม่ข่าวดีละมันเป็นข่าวที่เสียใจมากใช่ครับคุณผู้ชมให้ก็อธิบายแล้วกันนะเนื่องจากว่าก็เนี่ยได้อยู่กับโปรเจกต์นี้นะฮะมาหลายคลิปมากๆเลยนะฮะดราม่ากูบอกเองก็ได้นะเกิดมึงจะช้าขนาดเนี้ยว่าเราบอกว่าคือคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของหมดนี้ครับใช่ใช่คืออาจจะทำมากนะครับพี่มเต๋าเพียงแค่ว่าเราอาจจะแบบนานๆมาทีเล่มนองนี้นะฮะรอให้มันมีหมวดใหม่เนี่ยเข้ามานะครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะเปลี่ยนไปทำคอนเทนต์ใหม่นั่นคือคอนเทนต์ TikTok นั่นเองซึ่งแน่นอนครับผมว่าไอ้โกดก็ต้องเข้ามาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะซึ่งหมวดนี้เป็นหมวดสุดท้ายนะฮะผมเลยพาโกดนะฮะมาหมวดที่เราไม่เคยที่จะลองเล่นกันนะฮะเป็นหมวดที่อยู่ภายในน้ำนะปกติเลยนะคือเราจะแบบลอยฟ้าหรือว่าเราจะแบบอยู่บนดินใช่ไหมโกดรอบนี้เราจะเอาชีวิตรอดใต้น้ำกันไว้โกดซึ่งอันนี้มันเป็นหมวดที่เราเนี่ยห้ามขึ้นมาบนบกเลยเว้ยแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เริ่มไงเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะทำการจับเวลาทั้งหมดนะฮะ3 นาทีนะครับก่อนเราจะทำการลงใต้น้ำกันนะโกดนะ1 2 3ไปแล้วจะทำการตัดต้นไม้นะฮะคุณผู้ชมแล้วเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะกดเราจะไปสร้างบ้านแล้วก็จะสู้กับพวกมอนสเตอร์แรมดองเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมคือยังไงก็ได้นะเว้ยกดแต่เพียงแค่ว่าเราต้องอยู่บนน้ำแล้วอ่ะพอหลังจากเราครบ3 นาทีเข้าใจไหมใช่คืออาจจะแบบว่าอยู่บนเรือแรมดองนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมเพื่อทำการหาปราสาทเพื่อเราจะลงไปโซเวิลก็ได้นะฮะแต่เพียงแค่ว่าหลังจาก3 นาทีนี้แล้วคือเราจะต้องไปอยู่ในน้ำแล้วเว้ยกดเข้าใจไหมโอเคตอนนี้เราจะต้องตัดต้นไม้นะฮะคุณโกรธเราจะต้องสร้างบ้าน เราสร้างบ้านเฮ้ยโกรธถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างบ้านที่แบบว่ามันมีน้ำอยู่ใต้บ้านอ่ะมันจะเป็นยังไงวะมันจะแบบว่ามันจะแบบว่ามันจะมีช่องระบายอากาศให้เราหรือเปล่าไม่รู้ช่องระบายอากาศ มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกนะมันจะเป็นแอ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคตอนนี้เหลือเวลาประมาณ1 นาทีกว่าได้นะโกรธนะโอเคครับจมเราตัดต้นไม้ไปเลยอุ้ยจำก่อนนี่ไม่ได้ขับของเลยเนี่ยคือแบบว่าเอาแบบมือเรียวๆของเราเลยท่านผู้ชมต่อยต้นไม้อย่างรุนแรงมันต้องอย่างนั้นสิบอกโกดรีบจำโอเคเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยโกดด้านล่างนั้นน่ะมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจก็ได้นะฮะคุณผู้ชมโกดมึงคิดว่าด้านล่างนั้นจะมีอะไรวะโกดมึงคิดว่าอะไรมีอะไรหลายอย่างที่แบบอยู่ใต้น้ำแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมมันต้องมีสัตว์แล้วก็ต้องมีมอนสเตอร์นะฮะนี่เป็นแล้วก็มีอะไรสาหร่ายหลายๆอย่างสาหร่ายก็มานะฮะโอเคมาเราให้โอกาสนะครับคุณผู้ชมเป็นต้นสุดท้ายแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะทำการลงไปที่ใต้น้ำนั่นเองออกเรือเลยเราจะไปหาสมบัติใช่อะไรเวดอเฮ้ยนี่นายร้องเพลงติดลิขสิทธิ์เหรอฮะสงสัยนายคงจะไม่รู้ลิขสิทธิ์นะว่าลิขสิทธิ์เขาน่ากลัวมากขนาดไหนนะมาโกดมาตรงกันเหรอเฮ้ยเผื่อคีย์มันตรงไงคุณผู้ชมเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะแค่ภาษาก็ไม่ตรงแล้วนะเราต้องป้องกันไว้ก่อนเว้ยโกดมาซึ่งวันนี้นะโกดเนื่องจากว่ามันเป็นโหมดใหม่ใช่ป่ะคือถ้าเกิดเราจะลงไปเซิร์ฟเวอร์น่ะมันอาจจะซิมเปิลมากจนเกินไปเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีโหมดเกมเข้ามานะฮะ2 อันนี้อันนึงน่ะมันจะเป็นไนท์วอร์ชั่นอีกอันนึงอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถหายใจใต้น้ำแบบอินฟินิตี้เว้ยโกดเพราะฉะนั้นโกดคนละปุ่มเอานะเอ้ยรอบนี้ไม่มีโกงไม่มีการแกล้ง1 2 3ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เราได้ไนท์วอร์ชั่นแล้วก็วอเตอร์มาโอ้เฮ้ยโกดมึงคิดจะแบบคับอะไรเนาะโอ้โหโกดดีอ่ะโอ้โหเอาไปก็ได้ด้วยเอาเรายืนข้างล่างก็ได้นี่ใช่เรายืนค้างก็ยังได้เลยใช่เรายืนค้างก็ได้นะผมโดยที่ออกซิเจนของเราเนี่ยมันจะไม่หายไปเว้ยโกดเข้าใจป่ะ
จริงจริงแล้วเนี่ยมันมีหมดหนึ่งไว้โกสที่เราเนี่ยเคยเล่นไปก่อนหน้านี้โกสมึงจำหมดนั้นได้ปะไม่ใช่หมดสิมันต้องเรียกว่าที่เราเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงโดยการที่เราปลอมเป็นป่าโกสอ๋อใช่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือมันมีความเลี้ยวมากกว่าตรงที่แบบว่าเราจะเป็นป่าแบบจริงจริงจังๆเลยเว้ยโกสแล้วเราสามารถที่จะใช่แล้วเราสามารถที่จะถือดาบหรือว่าถือบิ๊กแอคอะไรเงี้ยไล่ฆ่าคนอื่นไล่สัตว์ไล่ฟาดได้เลยซึ่งอันนั้นจะเป็นความเลี้ยวนะฮะโกสเราเจอมอนเตอร์ว่ะเพื่อนนี่แน่มือเปล่าเว้ยกดมือเปล่าเว้ยมือเปล่านี่แน่เอ้ยเขาบอกว่าตรงนี้น่ะมันจะมีแบบพวกกล่องใช่ป่ะพวกกล่องเชนอะไรเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยกดลองไปหามาดิเพื่อนเดี๋ยวกูสู้มอนเตอร์เองเพื่อนเดี๋ยวกูสู้มอนเตอร์เองเอ้ยเอาว่ะกดลองหาดิกดเอ้ยมอนเตอร์มาเพื่อนเฮ้ยมึงหาสิบินไปไหนวะหาไงวะหาดิลองดูที่แถวเนี้ยมันมีแบบมีกล่องเชนแบบซ่อนอยู่แรมนองนี้หรือเปล่าวะโกดถูกนี่แน่เฮ้ยแมวมอนเตอร์มันเยอะขึ้นมาโกดเพื่อนกดมอนเตอร์มันเยอะขึ้นมาเพื่อนเราอพยพดีกว่าเพื่อนเราอพยพก่อนนะครับผู้ชมตอนนี้ผมคิดว่าเราสองคนน่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยโกดหรือว่าเราจะเขาเรียกว่าไงนะสร้างบ้านดีวะโกดฮะเราสร้างบ้านก่อนไหมสร้างบ้านตรงนี้เออเขาเรียกว่าเราต้องลองการผจญภัยนะฮะเขาเรียกเปิดเมฆกับการสร้างบ้านมาดูว่ามีอะไรแถวนี้เปล่าเฮ้ยลองดูดิโกดเผื่อไม่แน่นะฮะคุณผู้ชมโลเคชั่นแถวนี้เนี่ยอาจจะมีที่ดีๆก็ได้เดี๋ยวเลยเป็นอีเลยโอ้ my god ไปด้านนี้ดีกว่าโกดเพื่อนด้านนี้โอ้ไหนดูสิโอ้โกดจริงๆแล้วมึงไปตรงอื่นที่มันกว้างกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่ามึงพากูไปตรงนี้นะโกดนะโคตรแย่เลยเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนโอเคไม่เป็นไรเราจะดำไปเรื่อยโอ้โหโกดทำไมพื้นที่ตรงนี้มันเหม็นเขียวมากเลยวะเพื่อนฮะเราจะต้องมอนเตอร์นี่แน่มาไปถึงตรงนี้แล้วไงคงเขียวแบบแย่มากเลยเฮ้ยโกดมึงว่าด้านหน้านะมันจะมีแบบเรือหรือเปล่าเฮ้ยโกดมีช่องว่ะเฮ้ยมีช่องว่ะเฮ้ยแจ๋วโกดอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถจะลงไปผจญโอ้โกดนั่งมีพื้นที่ว่ะเฮ้ยลงให้ไวเลยโอ้ยแสดงว่าวันนี้แล้วเนี่ยหาแล้วเนี่ยเอ้ยหาแล้วเดี๋ยวกันนะไหนวะคิปเปอร์ว่ายน้ำเหรอคิปเปอร์โอ้ยโกดกูเจอแมงมุมไว้เพื่อนโอ้ยแมงมุมตีกูโกดแมงมุมตีกูเอ้าแมงมอนเตอร์มันก็มาได้ดิเอ้ยมอนเตอร์มาได้แต่ว่าเราจะปล่อยให้มอนเตอร์น่ะตามขึ้นมาไงแล้วเราก็ตีมันให้มันตกตายเออเฮ้ยมอนเตอร์ตัวเดียวว่ะโกดอีซี่เอาว่ะเฮ้ยโกดขับของลูกโกดขับของลูกโกดขับของลูกเพื่อนเร็วเดี๋ยวเราจะทำการผจญภัยนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าหัวข้อเราโกดคือเราบอกว่าอยู่ใต้น้ำใช่ปะไอ้ถ้ำนี้อยู่ใต้น้ำปะใต้น้ำไงอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมมันเลยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเอ้ยติดว่ะเอ้ยโกดมาฆ่ามอนเตอร์ดิเพื่อนเราก็ยังอยู่ใต้น้ำถึงเพียงแค่ว่าหลุมนี้นะคุณผู้ชมมันอยู่ใต้น้ำไงครับผมใช่แล้วฮะคุณผู้ชมโอเคเรามาทำการขุดพีแอคนะฮะเรียกไงว่าเหมือนแค่เขาเรียกว่าอะไรนะเราแค่มาพักนะเฉยๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะไปกันต่อใช่นี่พักร้อนเฉยๆนะฮะคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นโอ้เจอทองทำอะไรนี่เฮ้ยได้อยู่นะได้ทองอย่างน้อยก็ได้ครับอุปกรณ์ได้นะโกดนะโอ้นะก็คุณที่จะเข้าใจนะว่าแร่พวกนี้นะถึงมันจะกาก็ตามแต่ว่ามันก็สามารถทำอะไรได้นะคุณผู้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการพักยกสักครู่นะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราเฮ้ยโกดถ้าเกิดสมมติว่าเราวางเรือไว้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมึงคิดว่าเรือมันจะลอยขึ้นไปไหมลองดูสิเออจริงไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเราวางเรืออ่ะเดี๋ยวผมจะลองคับเรือนะฮะคุณผู้ชมไม่แน่แบบอารมณ์เหมือนกันนะเหมือนกับเรามีแบบลูกโป่งหรือว่าอะไรบางอย่างที่แบบลอยจากใต้น้ำอ่ะมันอาจจะแบบลอยขึ้นไปข้างบนก็ได้นะเว้ยโกดจริงป่ะด้วยจะสเกลิตันโอ้แหมลองวางดิไอ้โกดวางไม่ได้ว่ะเพื่อนด้วยเอ้ยวางไม่ได้ว่ะวางไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยวางใกล้ๆนี่วางใกล้วางใกล้บึ๊บดึ๊บไอ้โกดเอ้ยประสบความสำเร็จไหมว่ะเพื่อนมึงว่าประสบความสำเร็จป่ะไม่ล่ะโกดมันไม่ประสบความสำเร็จมันเหมือนกับว่าเรือมันนี่เรือมันจมจริงๆว่ะใช่มันแบบจมเหมือนไททานิกอะไรเงี้ยใช่โกดแต่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรฮะไอ้โกดอยู่ไหนวะเพื่อนโอเคโกดไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเพื่อนดูจากตรงแล้วผมคิดว่าตรงนี้นะฮะไม่ค่อยมีอะไรที่เราเนี่ยน่าสนใจมากอู้ตรงนี้พิกแอคตรงนี้พิกแอคเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีเหล็กนะฮะคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยนี่เรายืนนี่แสดงว่าเราสามารถที่จะทำการยืนขุดหินใต้น้ำได้เลยนะคุณผู้ชมถึงมันจะช้าก็ตามมึงแย่ว่ะโกดเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนี่โอเคเฮ้ยโกด
รู้สึกว่าเราสองคนจะต้องสร้างบ้านแล้วบอกโกดก่อนที่เราจะทำการจบคลิปนี้กันอ่ะเอาเป็นว่ามึงไปสร้างบ้านดีกว่านะโกดนะเดี๋ยวกูจะเก็บแร่ตรงนี้อีกแค่ทีเดียวเท่านั้นอ่ะมันเป็นกำลังเก็บอยู่กันใช่มันเป็นแร่เหล็กไว้โกดโอ้โหแร่เหล็กเราเจอแร่เหล็กรูปแบบนี้ถือว่าโซกูดสุดๆเลยนะฮะคุณผู้ชมไปครับไปโกดเอ้ยได้แล้วได้โอ้ยแม่งมีเยอะว่ะโกดโอ้โหมีบล็อกหนึ่งว่ะเพื่อนรู้สึกว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะต้องโดไปให้สุดนะเว้ยโกดโอเคก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคไปได้แล้วเว้ยโกดไป let's go let's go เอ้ยมีปลาลงมาวะปลาลงมามาจากไหนวะเฮ้ยโอเคโกดเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาทำการสร้างบ้านนะคุณผู้ชมตรงปากทางถ้ำละกันนะฮะคุณผู้ชมใช่ไม่ใช่ปากทางถ้ำสิเขาเรียกว่านะตรงรอยแยกเนี่ยโกดเราจะสร้างบ้านใช่เราจะสร้างบ้านอยู่ตรงรอยแยกแค่นี้แหละนะโกดนะคือจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะโอเคเฮ้ยโกดมานี่เรามาช่วยประกอบบ้านกันไว้โกดบ้านเรามันต้องเป็นบ้านที่แบบว่าพรีเมียมนะโกดนะพรีเมียมเลยประตูนี่มันต้องเป็น2ทางเลยนะเว้ยโกดเฮ้ยเดี๋ยวกันนะโอเคเฮ้ยเราอุดก่อนได้ปะเราอุดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมอันนี้อุดโอเคแล้วก็อุดโอเคแล้วเราก็ทำการเอ้ากูไม่มีขวานกูนึกกูมีขวานนะโกดเพื่อนโอ้ my god เดี๋ยวก่อนนะโหตายแล้วครับผู้ชมผมนึกว่าผมมีขวานนะฮะโอ้สรุปคือกูมีแค่พิกแอคไงโกดแย่ว่ะโดนสปิติไอ้โกดทุบกำแพงเข้ามาทุบกำแพงเข้ามาโอเคดูเหมือนกับว่าตอนนี้กูสามารถวางโต๊ะขาบได้แล้วว่าโกดโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอขวานก่อนโอเคโกดทุบเข้ามายังโกดทุบเข้ามายังเพื่อนตอนนี้ทุบมาเอ้ยแจ๋วทุบเข้ามาช่วยกันทุบช่วยเออเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยโอเคโกดเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการอุดตนเองไว้ฮะคุณผู้ชมเฮ้ยตายดิเอ้ยมันทำได้ไว้โกดอารมณ์เหมือนกับว่ามันเหมือนกับยังไงอ่ะเขาเรียกว่าไงคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราทำการบล็อกไว้แล้วว่าเออบล็อกเออแล้วเราก็จะค่อยทำการค่อยๆอุดน้ำไปเรื่อยๆเข้าใจไหมโกดบ้านของเราเนี่ยจะเป็นขนาดเออ2x2เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาชิบหายแล้วก็ทุบออกแล้วเนาะอ๋อนี่ไงตรงนี้มันก็2x2แล้วนี่หว่าโถโอเคโอเคอันนี้เป็น1x2เราต้องขุดเพิ่มนี่ไงมีช่องแล้วโกดเห็นไหมมีช่องแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับผู้ชมโอเคก็มาตรงนี้เพื่อนมาตรงนี้เออแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะทำการเอาอันนี้อุดไว้เหมือนเดิมจีเนียสโอเคหลังจากนั้นเราก็ทุบต่อไว้โกดเออมันต้องอย่างนี้โอเคแล้วก็นะหลังจากนั้นเราจะทำการสร้างประตูนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเคโกดมึงพร้อมที่จะโดนน้ำฐานถมหรือยังว่าเราจะทำการปิดประตูอ่ะนะโป๊ะไปดีแล้วก็บอกไปดิมึงช่วยทุบประตูว่ามึงยืนทำไมวะเนี่ยโกดโอ้โหเออนั่นแหละดีแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเอานี้ปิดอันนี้ปิดเป็นไงว้าวได้ปะเอ้ยได้อยู่เนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วคุณผู้ชมและนี่แหละคุณผู้ชมคือพื้นที่ภายในบ้านของเรานะฮะเอ้ยได้นะโกดร้อยสวยป่ะเอ้ยโกดมีหินเพิ่มป่ะถ้าเกิดมีหินเพิ่มนี่ดีมากเลยเนี่ยว่าเราจะได้ทำเป็นเตาเผาว่ะเพื่อนตรงนี้เราต้องการเตาเผามากเลยโอ้มีนิดเดียวเองเหรอวะแย่มากเลยวะไปมึงมันกระปูอย่างงี้วะเฮ้ยแต่ว่าบ้านของเรานี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมที่จะทำให้เราสองคนนะฮะสามารถเอาชีวิตรอดกันไปได้โคตรดีว่ะโคตรแล้วสรุปแล้วเรือยังไงวะเนี่ยกูยังไม่รู้เลยว่าเรือยังไงเนี่ยแต่วางเรือใช่ไหมวางเรือไม่ได้เอ้ยมอนเตอร์มาว่ะโคตรมันอยากไฟว่ะโคตรเอ้ยตีดิเออเอาดีวะนี่แน่อู้หูอีซี่โอเคเอาเป็นว่าข้อข่าวของเรานะท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับภายในโหมดใหม่นะฮะใช่ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์โหมดใหม่ของเรานะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเกรมเมอร์โกรธด้วยนะฮะที่เข้ามาให้เสียงคุณนึกว่ามันคุณนึกว่ามึงจะมาพากเสียงให้ความหัวเราะกับพวกเรานะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะอำลาไอ้โกดนะฮะแบบดีๆเลยนี่แน่ทีเดียวเล่นเลยโอเคก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับผมนี่แน่เฮ้ยนี่แน่มึงไฟเหรอฮะ